นี่คือ OLED TV ตัวแรกที่นำเข้ามาขายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการจาก Samsung ครับสวัสดีครับผมโรมัน LCD TV Thailand ครับก็ถือว่าได้เลิกเปิดตัวสักทีนะครับสำหรับ All New Samsung OLED TV นะครับใช่แล้วแหละมันคือตัว QD OLED นะครับหรือว่าตัว Quantum Dot OLED TV นี่แหละที่เขาใช้ชื่อนี้ในการประชาสัมพันธ์เมื่อก่อนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็ตัดชื่อนะครับถอนชื่อให้สั้นกระชับนะครับเหลือแค่คำว่า OLED TV เพียงอย่างเดียวนะครับให้เราเรียกได้ง่ายๆนั่นแหละครับซึ่งแบบแรกเนี่ยที่ผมเห็นภาพเจ้าตัวนี้นะครับเอาตรงเลยนะภาพสวยมากๆเลยสีสันเนี่ยมีความสดอิ่มโดดเด้งเตะตานะครับรายละเอียดระยิบระยับเลยนะฮะพลังภาพดุดันไม่เกรงใจใครจะเรียกได้ว่าสร้างความประทับใจเนี่ยตั้งแต่แรกพบเลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะรีวิวจอลึกให้ฟังกันนะจอ OLED TV ที่เป็นจอแพนเนลแบบเนี้ยมันมีหลายแบบด้วยกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอย้อนประวัติสักเล็กน้อยจริงๆเนี่ยในปี2013นะครับหรือว่า10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยSamsung เองเนี่ยเขาก็เคยเปิดตัวแล้วก็วางขายจอ OLED TV ของเขาอย่างเป็นทางการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโอ้หลายท่านยังไม่รู้ผมเชื่ออย่างนั้นเลยนะครับชื่อรุ่นของมันเนี่ยก็คือ KN55S94 ครับในสมัยนั้นเนี่ยคือภาพดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวเม็ดพิกเซลของเขาเนี่ยกำเนิดแสงสีเองได้โครงสร้างเนี่ยเป็นแบบ RGB แท้ๆด้วยนะครับกราวคือนี่ตัวซับพิกเซลนะเม็ดสีแดงเม็ดสีเขียวเม็ดสีน้ำเงินเนี่ยมันเปล่งแสงสีได้ด้วยตัวเองครบทั้ง3สีเลยครับเพียงแต่ว่าข้อจำกัดในเทคโนโลยีสมัยนั้นนะครับเนี่ยมันทำให้อายุการใช้งานเนี่ยอาจจะไม่ค่อยยาวนานครับโดยเฉพาะเม็ดสีน้ำเงินเนี่ยมักจะอายุเนี่ยสั้นกว่าใครเพื่อนเลยนะครับทำให้บาลานซ์สีในระยะยาวเนี่ยมันไม่คงที่นะครับทำให้โครงการ OLED TV ของเขาในสมัยนั้นเนี่ยมันไม่ได้ไปต่อครับเนี่ยพับโครงการไปแล้วก็หันมาโฟกัสนะฮะตัวเทคโนโลยีอย่างตัว QLED TV แทนเนี่ยที่ใช้พื้นฐานเป็นจอ LED LCD นี่แหละนะฮะแล้วก็เติมเทคโนโลยี Quantum Dot ในการบูสต์อัพสีสันเข้าไปแทนครับจึงทำให้เทคโนโลยีจอ OLED TV ที่มีโอกาสได้โลดแล่นนะฮะในท้องตลาดเนี่ยตั้งแต่สมัยนั้นมาจนถึงสมัยนี้เนี่ยก็เป็นของค่ายคู่แข่งเพื่อนร่วมชาตินั่นเองครับซึ่งเอาตรงนะเทคโนโลยีหน้าจอของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบ WOLED นะครับโดยเทคนิคเนี่ยมีการเพิ่มตัวซับพิกเซลเม็ดสีขาวแทรกเข้ามาครับเป็นตัวส่องแสงกำเนิดแสงเนี่ยไปลอดผ่าน Color Filter แม่สีทั้ง3สีอีกทีนึงเอาตรงนั้นมันเป็นเทคนิคที่ดีมากๆเลยนะครับก็คือให้คุณภาพของภาพที่ดีเลิศนะครับแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยที่ยาวนานอยู่ทีนี้ Samsung เองเนี่ยเขาก็อยู่เฉยไม่ได้แล้วนะครับเขาก็ซุ่มพัฒนานะฮะตัวจอ OLED แบบใหม่ของเขานะฮะเพื่อให้ make sure ว่าครั้งเนี่ยมันใช่แล้วก็ยั่งยืนด้วยจนในที่สุดเนี่ยเวลาผ่านพ้นไป10กว่าปีนะครับเขาก็ได้คลอดมาเป็นตัว QD OLED ตัวนี้เลยอ่ะครั้งนี้เนี่ยหลักการทำงานจะแตกต่างออกไปนะครับมีจุดที่อัปเกรดด้วยเพราะว่าเขาใช้ตัวBlue OLED นะครับในการกำเนิดแสงเป็นสีน้ำเงินนะครับยิงออกมาแบบนี้ไปผ่านชั้น Quantum Dot Layer นะครับในการแปลงแสงสีน้ำเงินเนี่ยให้เป็นสีแดงแล้วก็เขียวตามลำดับเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยปลายทางเนี่ยนะโครงสร้างพิกเซลเนี่ยก็จะได้เป็น RGB แท้ๆนะครับแดงเขียวน้ำเงินเรียงกันแบบนี้เลยโดยไม่มีซับพิกเซลนะครับเม็ดสีขาวเข้ามาแทรกกลางครับก็ถือว่าเป็นโครงสร้างตามอุดมคติเลยนะซึ่งถ้าเราใช้แว่นส่องพระอันนี้อุปกรณ์แบบบ้านๆพื้นฐานเลยครับลองส่องโครงสร้างพิกเซลเข้าไปดูแบบนี้จะเห็นนะครับเม็ดพิกเซลเนี่ยเป็น RGB แบบนี้เลยถือว่ามีความสดใหม่ด้านเทคโนโลยีมากเลยนะครับเราจึงใช้คำว่า All New OLED TV ก็ได้เลยนะโอ้โหนี่ดุดันไม่เกรงใจใครด้วยแล้วก็รุ่นนี้นะฮะที่ผมได้มารีวิวเนี่ยมีชื่อว่า S95B นะครับขนาดเนี่ยมีทั้งหมด2ไซส์ด้วยกันนะอย่างตัวที่ผมได้มารีวิวเนี่ยก็อยู่ที่55นิ้วแล้วก็อีกไซส์นึงเนี่ยคือ65นิ้วครับภาพรวมการดีไซน์เนี่ยอยากจะให้ดูนะครับมีความเรียบหรูนะฮะหน้าจอเนี่ยเป็นจอ OLED แบบมันเงากลอสซี่ด้วยคล้ายๆกระจกนะฮะแล้วก็ขาตั้งเนี่ยเป็นทรงสี่เหลี่ยมส่วนด้านข้างเนี่ยพอแผ่นเป็น OLED เห็นไหมครับบางเฉียบเลยนี่ผมลองเอาโทรศัพท์มือถือนะครับ Samsung Galaxy ของผมเนี่ยเปรียบเทียบให้ดูนะจอ OLED เนี่ยจุดที่บางที่สุดเนี่ยบางกว่าด้วยซ้ำครับแล้วก็พอร์ตช่องต่อที่ด้านหลังเนี่ยโอเคว่าเขามีฝาครอบเนี่ยมาให้ด้วยนะครับเอาไว้ปกปิดเนี่ยซ่อนสายได้นะฮะแล้วก็
ลิสต์ช่องต่อที่สำคัญทั้งหมดเนี่ยผมขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับส่วนไฮไลท์เนี่ยก็คือเขาให้พอร์ต HDMI เวอร์ชัน 2.1 มาถึง4ช่องด้วยกันนะครับรองรับเกมมิ่งแบบ 4K 120Hz ทั้ง4ช่องเลยครับส่วนรีโมทคอนโทรลเนี่ยก็คือโซลาร์เซลล์รีโมทตัวเก่งของเขานะครับสามารถชาร์จไฟได้อัตโนมัติเลยเนี่ยผ่านแสงไฟพวกหลอด LED ภายในห้องของเรานี่แหละนี่มันมีแผงรับอยู่ตรงนี้ครับท่านไหนเนี่ยกลัวชาร์จเร็วไม่ทันใจนี่เขาก็มีพอร์ต USB Type-C ที่ด้านล่างด้วยใช้ชาร์จเจอร์มือถือชาร์จได้โดยจุดที่ผมชอบเนี่ยคือนี่ผมกดเมนูให้ดูนะครับคือเราเนี่ยไม่ต้องไปนั่งสลับแบตนะครับแบบว่าเอาแบต 2A 3A เนี่ยนะมาถอดนะสลับใส่เมื่อแบตเราหมดและที่สำคัญเนี่ยเราสามารถเช็คสถานะได้ด้วยนะครับนี่อยู่ที่เมนู Power นะฮะ and Energy ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตอนนี้แบตรีโมทของผมเนี่ยอยู่ที่ 81% เช็คแบบนี้สะดวกดีครับทีนี้มาดูหัวใจที่สำคัญที่สุดกันบ้างนะครับก็คือสเปคด้านภาพนี่ความละเอียดเนี่ยก็อยู่ที่ 4K Ultra HD นะครับรองรับมาตรฐาน HDR 10 Plus แล้วก็ HDR 10ครับชิปประมวลผลเนี่ยก็ตัวท็อปเลยนะ Neural Quantum Processor นี่ขึ้นรูปให้แบบนี้เลยคุณภาพของภาพเนี่ยผมอยากจะไล่ให้ดูกันทีละอย่างเลยนะครับเอาเรื่องของระดับความดำก่อนหรือว่า Black Level นี่นะพอขึ้นชื่อว่าเป็น OLED TV นะครับเม็ดพิกเซลเนี่ยมันสามารถเปิดปิดนะครับได้ด้วยตัวเองเนี่ยแบบ 8.29 ล้านพิกเซลเลยไม่ต้องพึ่งพาหลอดไฟแบ็คไลท์เลยผมเปิดภาพสาธิตให้ดูที่เป็นฉากกาแล็กซี่แบบนี้นะครับแล้วก็มีดวงดาวนะเม็ดเล็กๆเปล่งประกายระยิบระยับแบบนี้เห็นไหมเม็ดดวงดาวเนี่ยโอ้โหถือว่าคอนโทรลเนี่ยเป็นจุดๆแบบนี้ได้เลยตรงนี้ถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับส่วนเรื่องสีเนี่ยพอเขาใช้โครงสร้างพิกเซลเป็นแบบ RGB นะครับเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่าสีสันเนี่ยมันมีความนะสดแล้วก็อิ่มเต่งตึงมากๆภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Vibrant นะครับผมใช้น้องกิ้งก่านี่แหละนะครับเป็นภาพ Reference อ้างอิงแล้วก็โหมดภาพที่ผมใช้เนี่ยเป็นโหมด Standard หรือว่าโหมดมาตรฐานครับรู้จักสีเขียวได้นะครับเนี่ยสดสวยเลยนะฮะแล้วก็รวมถึงลวดลายนะครับผิวหนังของน้องกิ้งก่าเห็นไหมลายตะปุ่มตะปามแบบเนี้ยมันมีความคมชัดสูงมากด้วยครับในทางกลับกันนะครับคือถ้าท่านอยากจะได้ภาพโทนซอฟต์นะครับอบอุ่นสบายตาแบบในโรงหนังนี่ผมขอแนะนำโหมดภาพอย่าง Movie แล้วก็ Film Maker เลยนะครับความหมายแปลตรงตัวเลยผมทดสอบนะครับกับหนังเรื่อง Black Adam นะครับจาก Apple TV นะที่อยู่ในเครื่องนี่แหละนะครับหนังเป็น 4K HDR เลยนี่ผมลองดิมไฟในห้องดูเห็นไหมครับภาพเนี่ยเป็นโทนคล้ายๆในโรงหนังเลยนะครับแล้วก็ถ้ามันมีเอฟเฟกต์ HDR ที่จำเป็นต้องถูกขับออกมานี่อย่างฉากที่ The Rock นะครับต่อสู้นี่ยิงพวกพลังแสงสายฟ้าฟาดแบบนี้ออกมามันก็ยังขับออกมาได้ดีอยู่เห็นไหมอย่างเงี้ยเป็นการเพิ่มอรรถรสให้กับหนังได้ด้วยนะครับยิ่งห้องมืดเนี่ยเอฟเฟกต์ HDR ยิ่งเจิดจรัสครับเพิ่มเติมเป็นความรู้ให้นิดนึงนะครับว่าเดี๋ยวนี้หนังใน Apple TV เรื่องใหม่ๆนะคือเขาส่งภาพมาเนี่ยให้มาตรฐาน HDR มาเป็น HDR 10 Plus แล้วเห็นไหมมีเครื่องหมายบวกด้วยนะครับคือหลักๆเนี่ยคุณภาพของภาพโดยเฉพาะเรื่องแสงเนี่ยก็จะดีกว่านะฮะ HDR 10แบบปกติเนี่ยไปสักหนึ่งขยักฉะนั้นลองไปดูได้นะส่วนเรื่องความถูกต้องของสีสันเนี่ยตัวเนี้ยก็ทำได้ดีมากๆเลยนะครับพอเขาได้รับการการันตีนะฮะมาตรฐาน Pantone Validate แล้วก็ Pantone Skin Tone Validate ครับนี่เราสามารถใช้ภาพเนี่ยในโหมด Movie หรือว่า Film Maker นะครับในการอ้างอิงนะครับผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ได้เลยหมายเหตุไว้นิดนึงนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมีระบบป้องกันการเบิร์นอินที่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากเลยนะคือมีความทนทานนะสูงกว่าพวกจอ OLED แบบปัจจุบันอยู่แล้วด้วยครับแล้วก็รวมถึงนะถ้าเราเปิดภาพนิ่งแช่ค้างไว้เป็นระยะเวลา1 นะครับเขาจะมีสกรีนเซเวอร์เด้งขึ้นมาเพื่อป้องกันการเบิร์นแบบนี้อย่างอัตโนมัติเลยครับอีกจุดนึงที่ผมชอบนะครับคือพอมันเป็นจอ OLED เนี่ยคือมุมมองการรับชมด้านข้างนะครับมันถือว่ากว้างมากๆเลยเห็นไหมผมลองเอากล้องถ่ายเฉียงๆเข้ามาให้ดูนะครับสีสันเนี่ยมันยังคงความสดอิ่มไว้ได้ดีอยู่มันไม่ได้ซีเซียวลงนะครับแบบพวกจอ LED LCD แบบปกติครับเนี่ยในกรณีถ้าเรามีสมาชิกภายในบ้านหลายคนนะครับนั่งตามขอบโซฟานะครับโต๊ะกินข้าวไกลๆแล้วมองทะแยงเข้ามาเห็นไหมภาพเนี่ยมันก็ยังดูได้แล้วก็ชัดเจนอยู่ครับทีนี้มาดูผลการทดสอบวัดค่าภาพกันบ้างนะครับเชื่อว่าหลายท่านรอคอยค่าตัวเลขนะครับตรงนี้อยู่นี่อย่างระดับความสว่างสูงสุดหรือว่า Peak Brightness เนี่ยทำได้ดีเลยนะครับทำได้สูงนะฮะอยู่ที่ 1,046 นิตเลยนะครับหรือว่าอย่างโหมด Film Maker เนี่ยก็ทำได้เกิน 1,000 นิตเช่นกันถือว่าเกินมาตรฐาน OLED TV โดยทั่วไปด้วยครับแล้วก็นะขอบเขตของสีเนี่ยก็ทำได้กว้างที่สุดวงเล็บว่าเป็นประวัติการเลยนะครับอยู่ที่ 107% นะครับ
ขอมาตรฐานโรงหนัง DCI P3 นะฮะถือว่าเยอะกว่า Neo QLED ของตัวเองนะครับแล้วก็ทีวีตัวอื่นที่เป็นระดับท็อปทั้งหมดเลยนี่เห็นไหมโดยปกติเนี่ยถ้าว่าทีวีตัวที่เก่งจริงเนี่ยก็จะทำได้สักประมาณ 97-99% ของมาตรฐานโรงหนัง DCI P3 ครับแต่ตัวเนี้ยทำได้ 107% เลยนะจึงไม่แปลกนะครับที่ผมเปิดพวกหนังหรือว่าพวกคอนเทนต์ทดสอบเนี่ยสีสันเนี่ยมันจะมีความสดอิ่มเต่งตึงแบบนี้ครับสำหรับการเล่นเกมนะครับเจ้า S95B ตัวนี้เนี่ยให้ถอด HDMI เวอร์ชัน 2.1 มา4ช่องเลยนะฮะรองรับสัญญาณภาพ 4K 120Hz VRR อย่างสมบูรณ์นะครับจากเครื่องเล่นเกมนะฮะอย่าง Play 5แล้วก็ Xbox Series S ครับแล้วก็จุดที่ผมชอบเนี่ยดูบนรีโมทคอนโทรลนะนี่เขามีปุ่ม Play ตรงนี้นะครับเวลาเราเล่นเกมเนี่ยลองกดค้างไว้ดูแบบนี้ปุ๊บแถบตรงนี้ที่โชว์ขึ้นมาเนี่ยเราเรียกว่าเกมบาร์ครับมันเหมือนเป็นแผงแดชบอร์ดเนี่ยที่โชว์สถานะการเล่นเกมนะครับแล้วก็รวมถึงเนี่ยมีโหมดภาพให้ปรับให้เหมาะสมกับประเภทเกมนั้นๆด้วยนี่เขาโชว์อะไรบ้างให้ดูอย่าง FPS เนี่ยย่อมาจาก Frame per second ครับเนี่ยแม็กสุดอยู่ที่120นะครับแต่ก็มีการแกว่งขึ้นแกว่งลงด้วยนะโอ้เหมือนเราเล่นเกมมิ่ง PC เลยแล้วก็นี่บอกว่ารองรับ VRR อย่าง FreeSync Premium ตรงนี้นะครับเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยอย่าง FreeSync เนี่ยมันช่วยให้เฟรมภาพเนี่ยเวลาเรากดนะฮะแผ่นกล้องหรือว่าเคลื่อนไหวเร็วๆเนี่ยมันปราศจากการขาดครับเฟรมภาพไม่สะดุดนะครับทำให้ภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมันมีความลื่นไหลต่อเนื่องนั่นเองสำหรับค่า input lag เนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับอย่างสัญญาณภาพ 60Hz เนี่ยเขาก็ทำได้อยู่ที่ 8.9 มิลลิเซคันด์แล้วก็ 120Hz เนี่ยก็ทำได้เร็วเลยนะครับอยู่ที่ 4.4 มิลลิเซคันด์ครับถือว่าตอบสนองต่อคำสั่งจอยเวลาเรากดจอยเนี่ยได้อย่างว่องไวเข้ามือเลยแล้วก็การเล่นเกมเนี่ยเห็นไหมพอเป็นจอแบบ QD OLED แบบนี้นะครับสีดีถูกไหมมันสามารถขับภาพกราฟิกออกมาได้อย่างสดสวยครับนี่ผมลองเปิดเกมอย่าง Spider-Man ให้ดูเนี่ยเวลากดท่าไม้ตายนะ Venom Punch ต่างๆเนี่ยแสงสีเนี่ยมันถึงอกถึงใจดีครับอันเนี้ยยิ่งเราเพลาแสงห้องลงด้วยนะโอ้โหอันนี้ผมบอกได้เลยเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยถัดมามาดูเรื่องเสียงกันบ้างนะครับคือเราเห็นดีไซน์ของตัวทีวีเนี่ยบางเฉียบถูกไหมแต่คุณภาพเสียงไม่ได้บางตามนะครับเนี่ยเขาให้มาเป็นระบบ 2.2.2 channel กำลังขับเนี่ยรวมอยู่ที่60วัตต์ครับคือเนื่องจากเขามีลำโพงวูฟเฟอร์นะครับอุ้มชูไว้ที่ด้านหลังเวลาเรานะฮะได้ยินเสียงพวกบทสนทนาเนี่ยของตัวละครครับโอ้สเกลเสียงเนี่ยมันดูอิ่มใหญ่นะครับมีความหนาแน่นขึ้นมาดูใหญ่โตเลยครับแล้วก็รวมถึงนะพวกฉากต่อสู้เนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกต์ต่อสู้กันครับเสียงเบสเนี่ยมันมีความอิ่มแน่นนะครับออกมาเป็นลูกเลยเราสามารถใช้ดูหนังเนี่ยแบบจริงจังได้อรรถรสเลยครับนี่เดี๋ยวผมลองเปิดนะครับฉากนะฮะบู๊ในหนังเรื่องแบ็กอะดัมให้ดูสักซีนนึงStations in 5. Hey, why is this Adam dude so pissed off? Yeah, he's not some dude. He's a weapon of mass destruction. รวมถึงท่านไหนเนี่ยอยากจะอัปเกรดเป็นลำโพงซาวบาร์นะครับเขาก็มีพอร์ตอย่าง HDMI EARC ที่ด้านหลังด้วยครับนี่ส่งผ่านเสียง Dolby Atmos มายังลำโพงซาวบาร์ที่รองรับได้เลยครับอ่ะสุดท้ายละมาดูระบบบริการ Smart TV กันบ้างทาง Samsung เองเนี่ยเขาก็ยังใช้ระบบ Tizen OS นะครับเป็นระบบบริการ Smart TVคู่บุญของเขาอยู่นี่เรามาดูหน้าตากันเห็นไหมเป็นแบบนี้เลยมีไอคอนนะครับของแอปพลิเคชันขึ้นมาโชว์สวยงามและจุดที่ผมชอบนะไม่ใช่แค่แอปในตัวเครื่องนะครับถ้าเราเสียบเครื่องเล่นอย่าง Xbox เนี่ยค้างเอาไว้อยู่เห็นไหมมันโชว์เป็นโลโก้ Xbox เขียวๆแบบนี้เลยตรงนี้ผมว่าเจ๋งดีนะครับแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันต่างๆที่เขาคัดให้มาเนี่ยผมใช้คำนี้นะค่อนข้างครบนะครับผมไล่ให้ดูมีทั้ง YouTube Netflix นะฮะ Apple TVHBO Go, Amazon Prime Video, แอปดูซีรีส์ก็มีนะครับอย่างพวก VTV, iQIYI แล้วก็ View แอปดูซีรีส์เกาหลีครับแล้วก็รวมถึงแอปไทยอย่าง AIS Play ด้วยนะอันนี้ดูพวกรายการ Digital TV ได้ด้วยครับแต่มันก็ยังขาดอยู่แอปหนึ่งนะครับก็คือแอป Disney Plus Hotstar จริงๆเนี่ยเขาก็ทำปุ่มบนรีโมทคอนโทรลเนี่ยมารอเอาไว้แล้วแต่ว่าตัวแอปเนี่ยก็ยังไม่มาสักทียังไงตรงนี้เนี่ยเรารอติดตามการอัปเดตจากทาง Samsung นะครับแล้วเขาก็ยังรองรับการสั่งงานด้วยคำสั่งเสียงด้วยนะครับคือรองรับทั้ง2ระบบเลยนะครับก็คือ Bixby ซึ่งเป็นของ Samsung เองนะครับรองรับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ Google Assistant เนี่ยตรงนี้ภาษาไทยได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูทีละอย่างนะนี่อย่าง Bixby แบบนี้จริงๆเนี่ยนะรุ่นนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นตัวท็อปนะครับเขารองรับการสั่งงานด้วยคำสั่งเสียงแบบพูดโดยตรงเข้าสู่ทีวีได้ด้วยนี่ด้านล่างมีรูไมโครโฟนแอบซ่อนไว้อยู่ด้วยครับสาธิตให้ดูนะ Hey Bixby
How is the weather in Bangkok tomorrow? Tomorrow in Bangkok, Thailand, it will be clear from 12 a.m. to 7 a.m. with a high of 23 and a low of 20. ทำแบบนี้ได้ด้วยนะครับดูต่อนะ Hey Bixby, open Apple TV. ลองสั่งเปิด Apple TV ดูโอ้เห็นไหมขึ้นมาที่หน้าของหนังเรื่อง Black Adam ที่ดูค้างไว้เมื่อตะกี้เลยนะครับ Hey Bixby Open Netflix ขึ้นมาเรียบร้อยนี่ก็ไป Sign In Log In ดูกันได้นะ Hey Bixby Turn off the TVโอ้นี่ลูดม่านปิดฉากแบบนี้เท่ดีนะไม่ต้องกดรีโมทด้วยทีนี้มาดู Google Assistant บ้างนะครับเขารองรับภาษาไทยด้วยนี่ให้เราเลือกไปปรับนะที่เมนูเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็บนรีโมทกดปุ่มไมโครโฟนค้างเอาไว้นะครับแล้วก็พูดลงไปได้เลยมาดูกันนะอากาศที่เชียงใหม่เป็นอย่างไรบ้างอุณหภูมิ27องศาและมีเมฆเป็นบางส่วนในเชียงใหม่โอ้นี่อากาศ27นะครับถือว่ากำลังดีนะครับอันนี้เราถนัดอันไหนให้เลือกใช้อันนั้นครับแล้วก็ท่านไหนเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถืออย่าง iPhone นะครับหรือว่าแท็บเล็ตอย่าง iPad เนี่ยเขาก็รองรับการเชื่อมต่อกับทีวีแบบไร้สายได้ด้วยนะผ่านฟีเจอร์ AirPlay ครับนี่ส่งพวกภาพต่างๆเนี่ยแชร์ขึ้นไปเล่นบนจอใหญ่ได้เลยแล้วก็อีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับคือผมแนะนำเลยว่าให้ไปดาวน์โหลดแอปที่มีชื่อว่า SmartThing มาครับติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือของท่านนะครับแอปเนี่ยมันถือว่าเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อนะครับระหว่างมือถือกับตัวทีวีได้เลยเนี่ยผมแปลงมือถือเป็นรีโมทคอนโทรลนะครับเพิ่มลดวอลลุ่มนะครับหรือว่าเลือกเข้าแอปต่างๆแบบนี้ได้ด้วยครับข้อดีผมเล่าให้ฟังหมดแล้วนะครับมาดูข้อจำกัดที่ผมพบเจอกันบ้างอย่างแรกเลยนะครับคือเรื่องของขนาดหน้าจอเนี่ยเขามีแค่ขนาด55นิ้วกับ65นิ้วนะครับซึ่งตามหลักเนี่ยทีวีระดับนี้เนี่ยมันควรต้องมีไซส์ใหญ่โตโอฬารเนี่ยอย่าง70นิ้ว80นิ้วด้วยให้เป็นทางเลือกครับอย่างที่2นะครับคือฟีเจอร์นะการสั่งงานด้วยเสียงอย่าง Bixby เนี่ยใจจริงเนี่ยผมอยากจะให้เขารองรับภาษาไทยด้วยนะครับเพราะอยากจะพูดโดยตรงกับทีวีเป็นภาษาไทยได้ด้วยแต่ตอนเนี่ยจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียวอยู่ฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านไหนอยากจะไปให้สุดนะครับ QD OLED TV ตัวนี้ถือว่ามาแรงแซงโค้งเลยครับเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในนาทีนี้และขอติดดาวไว้นิดนึงนะครับคือถ้าเรายิ่งคุมแสงให้ห้องของเราเนี่ยยิ่งมืดเท่าไหร่นะครับภาพมันก็จะยิ่งขึ้นเจอจรัสแบบนี้เลยครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรีวิว Samsung OLED TV เครื่องแรกนะครับในประเทศไทยซะด้วยถ้าท่านไหนชอบคลิปเนี่ยผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง LCD TV Thailand ด้วยนะสวัสดีครับ